สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับหนุ่มรอสาวสวยทุกท่านเข้าสู่หนังนังชาแนลนะครับผมวันนี้จะมารีวิวบวกวิเคราะห์นะครับภาพยนตร์เรื่องนบ เนี่ยครับเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3แล้วนะของจอเดนพิวนะครับ mm hmm. ผมเผื่อใครไม่ทราบนี่นเผื่อไว้ก่อนนะครับจอแดนพิวมีภาพยนตร์2เรื่องก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องอาร์กับเรื่อง Get o u อานะครับผมซึ่งเอกลักษณ์ของจอเดนพิวนะครับที่ทําให้นักดูหนังตัวน้อยๆอย่างผมชื่นชอบก็คือการหยิบยกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจอแดนพิวเนี่ยผมจะมีนิยามอย่างหนึ่งเลยผู้กํากับนักขโมยเออเขาไม่ได้ไปขโมยของใครแหละครับแต่ว่านิยามคําว่าขโมยของผมคือ เขาเก่งมากเลยในการขโมยสิ่งที่อยู่รอบตัวขโมยสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วอ่ะบางครั้งนะสิ่งที่เขาขโมยมามันเป็นสิ่งที่ผู้คนมองว่าคีเชโอ้ยมีไหมแล้วเยอะแยะซ้สำซากมากมายแต่จอร์แดนพีวเอาสิ่งสิงนั้นมาเล่ามาครีเอทใหม่ให้เป็นในแบบของตัวเองได้แบบโอ้โหเจ็ดแม่โครเดอะเบสเลย <laughs> เอาก่อนดูก่อนเออก่อนดูภาพยนตร์เรื่องนบนเนี่ย เราได้เห็นไปแล้วว่าในตัวอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของตระก,กูลเฮวูดเป็นเหมือนลูกหลานของชายที่อยู่ในคลิปแรกของโลกที่ขี่มา้าเออในภาพยนตร์เรื่องนบนะครับมีการอ้างอิงถึงผลงานที่อยู่ในโลกความเป็นจริงอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับก็คือ host in the motion ของ Edward MoBright host in the motion ของ Edward m o ์ดโมบรนะครับผมเป็นเหมือนผลงานชิ้นแรกของโลกที่เป็นเหมือนต้นกำเนิดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวพูดกันง่ายๆก็คือถ้าไม่มีคลิปวิดีโอตัวเนี้ย ก็จะไม่มีภาพเคลื่อนไหวให้พวกเราดูไม่มีหนังไม่มีภาพพยนต์ไม่มีวิดีโอเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับผมในหนังเรื่องเนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยไอตระก,กูลเฮมูดเนี่ย เป็นเหมือนลูกหลานของชายคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอนั้นเลยไอ้ชายคนนั้นที่ขี่ม้าอยู่เนี่ยคือแม่งปู่เทียด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 ของไอ้พวกนี้เลยคือด้วยความที่ปู่เทียด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 ของตระกูลเฮวูดเนี่ยเขาแบบเหมือนเป็นคนระดับโลกอะนะเอออยู่ในผลงานชิ้นแรกของโลกอะที่เป็นงานบันทึกภาพเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยความกดดันก็ตกมาอยู่ที่โอเจกับเอมิเรตซึ่งโอเจกับเอมิเรตเนี่ยเป็นลูกของโอติสเฮวูดนะครับโอติสเฮวูดเป็นเจ้าของคอกม้าที่ รับงานนะครับเอามาเข้าไปอยู่ในหนังเรื่องต่างๆซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวโอเจเนี่ยอึ้งไปเลยก็คือมันมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมที่ตัวโอติสอยู่ในฟาร์มกำลังฝึกม้าให้นั่งให้นอนอะไรเงี้ยนะครับสักพักขึ้นไปแล้วก็นั่งโอ้แม่งลมพัดสบายอ๋อเป็นคนภูมิใจนะครับภูมิใจในงานตัวเองและภูมิใจในตระกูลตัวเองด้วยแต่ไม่นานเว้ยมันมีวัตถุปริศนาหล่นลงมา ตุบ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 ตอนแรกผมงงเต๊กเลยตอนที่ดูอ่ะงงเต๊กเลยเฮี้ยผมแม่งตกใจมากว่าเกิดที่อะไรขึ้น่ะตกใจเหมือนโอเจที่อยู่ในเรื่องอ่ะแม่งโอเจแมันก็ตกใจสักพักติ๊ดติๆดมีเสียงแบบเหมือนวัตถุแม่งลอยทะลุอะไรบางอย่างผมแม่งใจเสียแล้วเฮี้ยเอาเลี้ยวจอเดนพิวแม่งเล่นแต่เริ่มเลยคือมีเสียงแบบเหมือนทะลุเนื้อสักพักกล้องหันไปโอติสก็ยืนอยู่บนม้าเหมือนเดิมนะ แต่ท่าทางดูประหลาดท่าทางดูประหลาดมากอะ่ะสักพักมีเสียงอีกทีหนึง่งแล้วม้าแม่งก็สะดุง้งแล้วก็เดินหนังแม่งตัดให้เห็นว่าโอติสสภาพแย่มากเลือดอาบนะไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายโอติสนะครับเสียชีวิตการตายของโอติสเกิดมาจากมีเหรียญเนี่ยคุณนึกลองนึกภาพว่าเหรียญห้าเหรียญ5บาทประมาณนั้นน่ฝังอยู่ในกระโหลกของโอติสนะครับผมทะลุเข้าทางเบ้าตาคือมีเหรียญหล่นทะลุเบ้าตาฝังอยู่ในกระโหลก เสียชีวิตโอเจแม่งอ้องไปเลยแบบพ่อกูตายอยา่างไรมะเนี่ยสุดท้ายเราได้รู้ว่าไม่ใช่แค่เหรียญน,นะที่หล่นลงมาแล้วทําให้พ่อของโอเจตายยังมีคุณแจ ที่แม่งปักอยู่ตรงก้นมาแล้วยังมีของโอ้โหเต็มเลยที่หล่นลงมาคือของที่หล่นลงมาจากฟ้าเป็นของที่อยู่บนโลกมนุษย์นี่แหละแต่แม่งมันหล่นมาจากไหนหล่นมาได้ไงตอนแรกผมงงมากผมดูหนังเรื่องนี้ด้วยความพูดตามตรงแม่งเฟ้งฟางอะเ <c oughs> ฟ้งฟางสัสสัสอะ คือแม่งไอ้เฮีย้ยเราเดินไปปั๊บแม่งก็เคว้งคว้างไอ้เฮีย้ยเกิดอะไรขึ้นวะคำถามแม่งมีในหัวเต็มไปหมดเลยว่าไอสัตว์เขาเล่นอะไรวะเนี่ยแต่ตัวอย่างเรารู้อยู่แล้วนะว่าหนังเรื่องนี้จะเล่นกับเหมือนยาน UFO บินยานอาวกาศนะในตัวอย่างแม่งก็มีในเรื่องอ่ะพระเอกจะเรียกยานอาวกาศ UFO ว่าจีนแจ็กเก็ตด้วยเออเขาดีไซน์จีนแจ็กเก็ตของเขาอะ่ะอ้างอิงจาก UFO ที่เราเห็นในคลิปเนี่ยทรงมาตรฐานนะใครบอกว่าเห็น UFO ก็ต้องกลมๆเป็นจานกลมๆนึกอะไรไม่ออกเห็นจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่ จานกลมๆกลมๆไว้ก่อนนี่คือรูปทรงของยานอวากาศไอ้ยานอวากาศทรงจานกลม,กลมเนี่ยแม่งจริงๆโคตรคีเชเลยผู้กำกับหนังไซไฟหลายๆเรื่องลองพยายามนะพยายามดีไซน์ยานอวากาศให้มันแปลกใหม่ให้มันไม่คีเชมากที่สุดอะแต่จอร์แดนพิวแม่งแม่งคือนักขโมยจริงเว้ยเขาขโมยสิ่งที่ทุกคนมองว่าคีเชเออ่เอามาทําแล้วแม่งกลายเป็นแบบไอสัตว์ความแปลกประหลาดแล้วโอ้โหแม่งน่าสนใจมากคือตัวจีนแจ็กเก็ตเนี่ยจอร์แดนพิวเขาดีไซน์เลย วัสดุข้างนอกเนี่ยแม่งไม่ใช่เหล็กไม่ใช่วัสดุแข็งเลยเป็นเหมือนผ้าใบเลยปลิวตามลมเลยอะแบบปุบปุบปุบสักพักเอ้าไอ้เฮียมันไม่ใช่ยานอวกาศมันเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เว้ยคุณลองนึกถึงค้างคาวคุณลองถึงค้างคาวอะที่เอาปีกห่อตัวเองอะสมมติผมเป็นจินแจ็กเก็ตอะหัวมันอยู่ข้างในแล้วมันก็จะหออย่างเงี้ยแล้วปากก็อยู่ข้างล่าง่างเงี้ยแล้วก็อ่ะแล้วก็ดูด เนี้ยเนี่ยยา <c oughs> UFO ของจอร์แดนพิวไม่เป็นอย่างเงี้ยสัตว์เอ้ยมัคิดได้ไงวะแล้วมันสงสัยมากกัคันผมก็ไปหาข้อมูลมาว่าเอมีอะไรบ้างเว้ยบนโลกใบนี้ที่มันมีรูปล่างหน้าตาคล้ายกับเจ้าจีนแจ็กเก็ตของจอร์แดนพิวนะครับ <c oughs> อย่างแรกที่ผมรู้สึกได้แล้วก็คือตัวจีนแจ็กเก็ตเนี่ยเหมือนกับแมงกระพุน เออเหมือนกับแมกกพุลน,นะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันก็คือ b mm. บ i ลิ c a ลแองเจ s ซึ่งในคริสเตนไบเบิลนะครับได้เปรียบเทียบ Angels คือสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่อยู่ตรงกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์และยังกล่าวอีกว่าถึงกระนั้นคุณได้ทำให้พวกเขาต่ำกว่าพระเจ้าเล็กน้อยและสวมมงกุฎให้พวกเขาด้วยความสง่าราศี และเป็นเกียรติซึ่งชาวคริสเตียนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าทูตสวรรค์อะไรแบบนี้นะครับผมถูกสร้างให้เป็นสิ่งที่มีชีวิตจริงๆถ้าพูดจากข้อมูลตรงนี้ ก็พอที่จะเข้าใจได้นะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะมีการอ้างอิงกับเรื่องปรากฏการณ์คือมันมีบทสัมภาษณ์อยู่หนึ่งบทนะครับของจอร์แดนพิวนะที่เขาให้สัมภาษณ์ทางช่อง Today Channel ใน YouTube นะครับเขาให้สัมภาษณ์ถึง Mindset นะครับและจุดเริ่มต้นในการสร้างเรื่องนบะนะครับตัวเขาเนี่ยสร้างหนังเรื่องนี้ด้วยความสนใจใน Spectacle นะครับหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและทำให้ผู้คน ต้องดูมันเขาจึงเริ่มทำหนังเรื่องนี้ด้วยการอยากที่จะสร้างหนังให้เหมือนสร้างปรากฏการณ์ให้ทุกคนต้องไปดูมันซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่ตัวริกกี้เนี่ยเริ่มที่จะรับรู้และถึงการมีอยู่ของจีนแจ็กเก็ตและเขาก็ได้จัดโชว์โชว์หนึ่งเพื่อล่อตัวจีนแจ็กเก็ตมาให้ผู้คนได้ชมได้เห็นซึ่งตัวลิกกี้เนี่ยได้พรีเซนต์ว่านี่จะเป็นปรากฏการณ์ที่เยี่ยมยอดและน่าอัศจรรย์ที่สุดสำหรับทุกคนและ สุดท้ายทุกคนตรงนั้นก็โดนจีนแจ็กเก็ตกืนกินถ้าเราฟังถึงจุดนี้เนี่ยม์เซตของจอแดนเพลเนี่ยเราก็พอที่จะเก็ตได้แล้วว่าอ๋อเขาต้องการจะสร้างจีนแจ็กเก็ตให้เป็นเหมือนสื่อที่เราต้องจ้องมองมันสังเกตว่าเราจะถูกจีนแจ็กเก็ตกินก็ต่อเมื่อเราจ้องมองมันมีหลายฉากมากที่ตัวโอเจนะครับเริ่มรู้แล้วเขาก็ไม่มอง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 ,มมองนะครับมันจะพูดอยู่ตลอดนบนบ นบพอมอมันจะมีอยู่ซีนึงเลยนะครับเหมือนพูดชื่อหนังเลยอะแ,แบบนบนบ,นบอะไรเงี้ยน,นั่นหมายความว่าตัวจอร์แนพิวเขาตั้งใจอยู่แล้วให้จีนแจ็คเก็ตแหะเป็นเหมือนสื่อที่พวกเรามองอยู่บางครั้งเนี่ยในโลกยุคปัจจุบันยุคโซเชียลแบบนี้เราดูสื่อมากๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนในยะของตัวจีนแจ็คเก็ตนะที่ถ้าเราจ้องมองมันมากๆเนี่ย มันจะกลืนกินเราเข้าไปมันจะฆ่าเราช้าๆอะไรอย่างงั้นนะครับซึ่งตัวจอแดนเพลเนี่ยเขาก็ยังพูดอีกว่าในตอนที่ผมเขียนบทหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกเหมือนกำลังสู้เพื่อภาพยนตร์สู้เพื่อประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์หลังจากนั้นผมก็เริ่มที่จะออกสำรวจหาข้อมูลต่างๆจนเริ่มพบ Dark Side of Spectacle คือบางครั้งเนี่ยปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ก็ทำ้ายเราในหลายๆด้านจากการที่เราหมกมุ่นกับมันมากเกินไปจนเหมือนเรามอบพลังให้กับมันโดยไม่รู้ตัวเพราะประกากฏการณ์ต่างๆเนี่ยมันมักจะดูน่าตื่นเต้นหรือบางทีเราอาจจะใช้มันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความเป็นจริงคุณลองนึกถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับก็มักจะมีผู้คนที่ชะลอรถเพื่อดูภาพที่น่ากลัวตรงนั้นมันเลยทําให้ทุกคนเนี่ยต้องชะลอรถหรือช้าลงไปหมด ผมเลยจับตรงนี้แล้วเอามาทำเป็นหนังเรื่องนบถ้าฟังจากไมซ์เซตตรงนี้เราก็พอที่จะเข้าใจนะว่าจอร์แดนพิลเนี่ยเขาต้องการที่จะอ้างอิงหลายๆอย่างจาก d a r k s i ซ e of Spectacle ก็คือปรากฏการณ์ด้านเลวนะครับมันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งในเรื่องที่พูดถึงจุดนี้อย่างชัดเจนเลยก็คือในคืนหนึ่งนะครับโอเจยืนอยู่กับน้องสาวคุยกันตอนนั้นเนี่ยตัวละครในเรื่องครับรับรู้ได้แล้วว่ามีเอเลี่ยนมาแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่โอเจมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ คงคิดถึงพ่อนะครับผมเขาไม่ได้แฟลชแบ็กให้เห็นหรอกแต่ว่าจากปฏิกิริยาท่าทางเนี่ยเราสัมผัสได้ว่า,าคิดถึงพ่อแน่แน่เพราะว่าตัวโอเจเนี่ยอยู่ดีดีเขาก็ถามน้องสาวเขาว่าอืมปกติเนี่ยเรามีคําพูดเนะที่แทนปรากฏการณ์ที่ดีแต่เรามีไหมคําพูดที่แทนปรากฏการณ์ในด้านที่เลวตัวน้องสาวแม่งก็เออว่ะแม่งไม่มีถ้าคุณลองย้อนไปกับตอนต้นเรื่อง คุณจะรู้สึกได้ว่าไอ้เฮียตัวโอติสเฮวูดเนี่ยจริงๆไม่ไม่สมควรตายอย่างยิ่งอะตัวโอติสเฮวูด hey ตายเพราะเหรียญก็จริงแต่ที่เฮี้ยที่สุดก็คือไม่ได้ตายเพราะการที่เอเลียนแม่งอยากจะปลาเหรียญเพื่อฆ่าโอติสเฮวูด hey ไม่ใช่เอเลียนแค่พุ้ยสิ่งที่กูกินไม่ได้อารมณ์เหมือนกับว่าเอเลียนแม่งกินปลาเข้าไปแล้วคลายก้างเหมือนกับเรากินปลาเข้าไปแล้วคายก้างปุ้ยๆๆ แต่ก้างเนี่ยเสือกไปฆ่ามดที่อยู่ตรงนั้นไอ,เอ้เฮียมดตัวนั้นไม่ส่งคนตายเลยแล้วกูก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามึงด้วยกูคแค่พุ้ยก้างโอติสเฮบูดแม่งตายเพราะแบบนี้เลยไอ้เฮียจอเดนพิวแม่งเห็นรถชนกันบนถนนแล้วสร้างซีนปรากฏการณ์เฮี้ยเยที่ทำให้โอติสตายได้ยังไงโอ้โ <laughs> ห จอเดนพิวแม่งสมควรไหมนะกับฉายาแม่งผู้กำกับนักขโมยอไอ้เฮีย้ยไอ้ตว์เลยคือถ้าจอเดนพิวไม่คิดเนี่ยกูก็อีกแลลวไอ้เฮีย้ยกูคิดไม่ได้หรอกมีซีนหนึ่งที่ผมชอบมากพูดว่าซีนไม่ได้พูดว่าช่วงสถานการณ์หนึ่งเลยเออซีเควนต์หนึ่งเลยเป็นซีเควนต์ไล่ล่าซีเควนต์หลอกล่อตอนท้ายนู่นเลยหนังเรื่องนี้มันคายแม็กคายแม็กปับ๊บแล้วมันคายแม็กปั๊บจบเลยช่วงจังหวะสุดท้ายของเรื่องคุณจําได้ไหมว่าตัวเอเมเลต กำลังโดนไล่กำลังโดนไล่โดนเอเลียนไล่เลยนะครับตัวโอเจบอกให้มึงไปที่มอไซค์เลยแล้วมึงหนีไปหนีไปหนีไปให้ไกลโอเจแม่งรู้แล้วว่าเอเลียนแม่งตายเพราะการมองนะครับเอาผ้ามาปิดตามาแล้วแม่งก็ขี่เตรียมการอย่างดีเนี่ยคือกูไม่ตุยแน่กูไม่มองมันมันแดกกูไม่ได้แน่นะเออเออแล้วก็ไล่ไอเอเมเลกไปอเมเลก อาจจะยังแบบควบคุมตัวเองได้ไม่ดีเท่าโอเจอะไรเงี้ยสังเกตนะในเรื่องโอเจจะเหมือนควบคุมตัวเองได้มากที่สุดผมตีความว่าโอเจเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของคนดูที่ไม่หลงมัวเมาไปกระสือ่อไม่โดนเอฟเฟกต์ดาร์กไซด์ออฟสเปกติโคลอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเจจะเหมือนคนเดียวเลยที่แบบกูควบคุมได้กูไม่ดูมันได้แต่ทุกคนในเรื่องมันจะมีตัวละครตัวนึงที่เป็นผู้กลับ เห็นป่ะแม่งแบบโหยหาคือเขาโหาเหตุผลให้ทุกคนต้องมองเคยรู้ป่ะต้องเก็บภาพเอเลี่ยนทุกคนแย่งชิงมากแย่งชิงการเป็นคนแรกที่จะเปิดเผยภาพเอเลี่ยนสู่สาธารณชนลิกกี้ก็คือต้องการเปิดเผยภาพเอเลี่ยนสู่สาธารณชนไอตัวผู้มั่กลับนั่นก็คือต้องการถ่ายภาพเอเลี่ยนต้องการเป็นคนแรกที่บันทึกภาพเอเลี่ยนทุกคนมีความกระหายโหยหาการที่จะบันทึกภาพเอเลี่ยนมีตัวโอเจคนเดียวที่รู้สึกว่าแม่ง กูไม่ได้แยแสกับเรื่องพวกนั้นอะ่ะเออกูควบคุมได้แต่น้องสาวไม่ควบคุมไม่ได้แม่งมองตลอดโอเจบอกไปมึงไปเอามอไซค์แล้วโอเจแม่งลอ่อเอเลียนล่อเลยลอ่อปุ๊บ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 ปุใครสังเกตม้างว่าเอเลียนน่ะไล่โอเจแค่แป๊บเดียวแม่งเบือนหน้าหนีแล้วกลับไปไล่น้องสาวใหม่อันนี้ผมวิเคราะห์นะคือตัวละครโอเจเนี่ย เป็นตัวละครแรกเลยนะเป็นตัวละครแรกที่เห็นเอเลี่ยนแล้วเอเลี่ยนไม่ได้เพิ่งเจอโอเจเป็นครั้งแรกเอเลี่ยนเจอโอเจหลายหลายครั้งมากแล้วโอเจก็หลอกให้เอเลี่ยนแม่งแดก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 สิ่งหนึ่งที่จอแดนพิลครีเอทให้จีนแจ็กเก็ตคือสัญชาตญาณตัวจีนแจ็กเก็ตเนี่ยผมมองว่าเขามีสัญชาตญาณบางอยา่างที่เหมือนกับ เหมือนกับสัตว์นะอ่ะเออมีสัญชาตญาณบางอย่างที่เหมือนกับสัตว์อนะ่ะคุณลองนึกถึงนี้ก็ได้ซีนลิงอะ่ะลิงจะเป็นซีที่ฆ่าคนอะ่ะมันมีจุดเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของครอบครัวเฮบูดก็คือตัวลิงที่ฆ่าคนมันอารวาสมันคลั่งแบบเดียวกับที่ม้าของโอเจที่ไปอยู่ในกองถ่ายแล้วมีเขาเอาบอลรีเฟกไอบอลรีเฟกตตัวเนี้ยเขาเอาไว้วัดรีเฟกต์คนที่ไปทำทีดีอ่ะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อตอนเนี้ยแสงที่เขาจัดอ่ะ แสงที่เขาจัดหน้าตอนที่ถ่ายกีรีสกีเนี่ยและที่ใส่กับคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบไหนรีเฟก t มันจะอยู่แบบไหนเออเขาก็เอาบอลรีเฟกนี่แหละมากลิ้งแป๊บๆบสักพักม้าเห็นตัวเองในบอลรีเฟกซแม่งก็ย้ดีดดลิงก็เหมือนกันลิงก็คุ้มครั่งนะครับผมคุ้มครั่งบุ๊บบๆ๊บบ๊บบฆ่าคนไปหมดจน มันฆ่าทำร้ายทุกคนหมดตรงนั้นนะแล้วมันก็มานั่งนั่งเหมือนกํนลาลังแบบสงบสติอารมณ์แล <password. S 2> ้วนะครับเริ่มเริ่มลงแล้วเริ่มผ่อน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 เริ่มผ่มอนแม่งหันไปเห็นลิกกี้อ่าลิกกี้ตอนเด็กนะครับลิกกี้ตอนเด็กก็จ้องตาเหมือนเลยเหมือนกับตัวเอเลียเลยจ้องตาสัตว์ต้องตาลิงชิมแปซีตัวนั้นลิงชิมแปซีตัวนั้นก็จ้องกลับแล้วก็เดินเข้าหาลิกกี้สิ่งที่ลิงตัวนั้นทํากับลิกกี้นี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกได้ว่าอ๋อลิงชิมแปซีตัว คือลิงแชมเปี้ยนซตัวเนี้ยื่นมือโอเคมือมันเปื้อนเลือดเขาบิวมันตื่นเต้นไปงั้นแหละแต่ว่ามันยื่นมือนะครับมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่ลิงแชมเปี้ยนซีมันก็เหมือนสงบลงแล้วไงก็ให้ใจแล้วนะครับผมถูกฝึกมานะครับผมก็อ่ะโอเคเริ่มควบคุมตัวเองได้แล้วก็ยื่นมือไปนะครับผมไอตัวลิกีีตตอนเด็กก็เหมือนยื่นมือมาปัา๊บพอกำลังจะแตะปุ๊บลิงแม่งเพียง <laughs> <laughs> สิ่งเนี้ยมันทำให้ผมคิดได้ว่า ไอ้เฮียจีนแจ็คเก็ตก็มีสัญชตาตญาณอะไรแบบนี้เหมือนกันอย่าลืมว่าจีนแจ็คเก็ตแม่งไล่โอเจมาหลายรอบแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นจีนแจ็คเก็ตเนี่ยแม่งน่าจะรู้ได้แล้วว่าไอ้ตัวโอเจเนี่ยแม่งไม่สามารถโดนกูแดกได้ง่ายๆกูไม่สามารถไปแดกได้ง่ายๆมันเหมือนเสือนะครับเสือตัวหนึ่งที่กําลังไล่หมูป่าเออ มันไล่แม่หมูป่าตัวนี้มาทุกครั้งเลยทุกครั้งทุกครั้งไล่มาครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งไม่ได้สักทีแม่หมูป่าตัวนี้วิ่งเร็วมากมีลูกหมูอยู่อีกสิบตัวทําไมจะต้องไปไล่แม่หมูป่าตัวเดียวเสือแม่งวกเลยวกกลับไปกินลูกหมูป่าสถานการณ์เดียวกันเลยไล ans, ่โอเจแม่งวิ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 ่งโอเจแม่งก่อนหน้าเนี้ยตัวจีนแจ็คเก็ตมันจะไม่จําได้ไงมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งใครยังจําได้บ้างตอนเริ่มเรื่องตัวจีนแจ็คเก็ตอ่ะซ่อนอยู่ในเม จีนแจ็กเก็ตบางทีก็เหมือนเต่าเหมือนกันนะแม่งเอาไอ้นี่ครอบแล้วก็หัวอยู่อย่างเงี้ยความรู้สึกข,ของผมอะมเห็นพอเห็นจีนแจ็กเก็ตหลังจากที่มันเป็นตัวอย่างนั้นน่ะกูมองจีนแจ็กเก็ตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจีนแจ็คเก็ตมันเหมือนมีหัวอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็หดอยู่ข้างในเหมือนมันเหมือนกึ่งเต่ากึง่งค้างคาวอะ่ะหดอยู่อย่างี้แล้วเวลาจะกินก็อยู่อย่างงี้โอเคนั่นก็ดูดดูดไปแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งของเรื่องที่ ตัวจีนแจ็กเก็ตไปหลบหลังเมฆถูกปะแล้วมีธงห้อยผมก็ว่าจอเนนพิวแม่งต้องการแค่จะแบบเลฟเฟอร์เให้เหมือนจีนแจ็กเก็ตเหมือนเป็นจอหนังหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไงเพราะว่าวัสดุมันเป็นเหมือน,น,นผ้าเนาะเหมือนจอหนังเลยแล้วมีธงก็นึกว่าแบบเหมือนสมัยก่อนเะน่เวลาฉายหนังถ้าถ้าบ้านเราก็คือเป็นจอหนังกลางแปลงอะ่ะเออเนี่ยเขาต้องขึงถูกปะมีหมุดแล้วขึงไว้ผมก็นึกว่าจะแค่นั้น แม่งไม่ใช่ไอ้ธงอันนั้นอะจีนแจ็กเก็ตไม่ได้ต้องการจะลากไปไหนมาไหนเพื่อโชว์นะเว้ยติดคอ <irrel> ไอ้สัตว์ธงติดคอเอเลี่ยนความแบดโจ๊กของจอร์แดนพิวเนี่ยแม่งขายเท่าไหร่ผมก็ซื้อจริงๆไอ้สัตว์แม่งรักแบดโจ๊กของจอร์แดนพิวมากเอาเป็นว่าตัวจีนแจ็กเก็ต รับรู้ได้แล้วว่าไอ้เฮี้ยนี้ไม่ได้แดกได้ง่ายๆไปไล่ตวัวอเมเลตน้องสาวไล่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บสิ่งที่อเมเลตททาก็คือล่อไปล่อไปปุ๊บกลับไปที่ไอเป็นงานอะ่ะไอหมู่บ้านเซตอัพตรงนั้นน่ะผมก็ว่าเอ๊บ่อน้นํานี่ตอนแรกะนะตอนที่เราเห็นบ่อน้ําเนี่ยเราก็นึกว่าแค่หยอดลงมาเป็นแบบสวยๆไม่มีอะไรหรอกก็หยอดเป็นมุกเป็นเมกระหว่างทางไม่ได้เน้นอะไรมากด้วย นะครับโอ้โ oh, หไม่ใช่ไอบ่อน้ำนี่คือจุดพีคเลยพูดได้ว่าบ่อน้ำนี่สำคัญเลยถ้าไม่มีบ่อน้ำเนี่ยน้ำหนักของเรื่องจะหายไปเยอะมากเพราะบ่อน้ำมันคืออะไรมันคือกล้องถูกป่ะมันคือกล้องถ่ายรูปถูกไหมตัวเอเมิเลตน้องสาวเนี่ยล่อเอเลียนมาแล้วก็ไปปล่อยมันจะเป็นลูกโป่องอะลูกโป่องอิตาลิกี้เป็นลูกโป่งลิก,กี่ตัวใหญ่ๆอยู่งั้นจินจะเก็บกินทุกอย่างที่จ้องมองมันนี่ ล่อเลยปล่อยลิกกี้ลูกโป,ป่งปั๊บจีนแจ็กเก็ตแม่งแดกลูกโป่งเข้าไปสักพักลูกโปง่งแม่งแตกจีนแจ็กเก็ตแม่งตายสิ่งที่เอเมเรตถ่ายไว้ได้ก็คือถ่ายตอนจีนแจ็กเก็ตบินผ่านและกลังกินแบบชัดมากแบบชัดสัดสัดนั่นหมายความว่าตระก,กูลเฮวูดในรุ่นของเอเมเรตกับโอเจเนสร้างปรากฏการณ์แรกของโลกเหมือนรุ่นเทียด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 ได้สำเร็จอย่าลืมว่าตระก,กูลเฮวูดเนี่ยเขาจั่วไว้ตอนแรก ว่าคือตระก,กูลที่อยู่บนหลังมาบนคลิปวิดีโออันแรกของโลกนั้นน่ะนั่นคืออันแรกของโลกของต้นตระก,กูลรุ่นเทียเทียเทียที่ทเอาไว้แล้วคุณจะสังเกตได้ว่าตัวโอเจเนี่ยกับน้องสาวนะครับเจอแรงกดดันเยอะมากคนในกองถ่ายพูดว่าสู้สู้นะไอคาพูดว่าสู้สู้เนี่ยโคตรทำร้ายจิตใจคนที่ยังเจ็บเลยบอกให้แต่รุ่นเทียเทียเทําำไว้ขนาดนี้กดดันสุดท้ายหนังเรื่องนี้ไม่จบแฮปปี้เอนดิ้งนะเว้ยสำหรับผมอะ่ะคือ ตัวเอมเมล็ดแม่งทาสิ่งแรกของโลกในรุ่นของกูอะแม่งได้สําเร็จคือถ่าย UFO รูปแรกของโลกได้สําเร็จโอ้โห <c oughs> <c oughs> บทแม่งแน่นปักเลยอะยอมไอ้ฮียยอมจริงจอร์แดนพิวเนี่ยผมติดตามตั้งแต่เขายังแบบ เป็นคีแอนพิวตอนสมัยนู้นนะที่เขายังไม่มากำกับหนังเนะี่ยเราเห็นครั้งแรกอะ่ะในช่อง y o YouTube คีแอนพิวแล้วก็เออคนนี้ตลกดีเว้ยพอมาทำหนังครั้งแรกเราก็ไปติดตามนะเพราะว่าเออแม่งน่าสนใจดีพอต่อโอ้โหแม่งทำดีมากแล้วปัจจุบันแม่งก็เรื่องที่สามเป็นเรื่องที่สามที่การันตีแล้วว่าอีตานเน่แม่งบทแน่นปึ๊กเลยแน่นแบบแน่นปึก๊กปึ๊กเลยภาพยนตร์เรื่องนบผมชอบมากแล้วคะแนนที่ผมจะให้เรื่องนบนะ ไม่แน่ใจว่าจะดูโอเวอร์เลดไปไหมสาหรับบางคนนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าสมมุติถามผมเลยนะว่าภาพยนตร์เรื่องนบถ้าเปรียบเทียบกับ us สกับ o u t เอายอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่เรื่องที่ผมชอบมากสุดคือ get out เออผมว่า Get Out อาะมันมีความเหนือจริงอยู่นิดนึง และจังหวะของหนังอ่ะผมว่ามันเล่าได้กําลังดีด้วยเซตอัพไม่ใหญ่โตเกินไปนะครับเรื่องอัสมันยังใหญ่ขึ้นมานิดนึงโอเคเรื่องอัสเนี่ยสร้างความกดดันได้มากกว่าเรื่อง Get เอ t แต่เกตเอ t อ่ะสร้างระเบิดเวลาเออเอางี้ดีกว่า Get เอ t เขาสร้างระเบิดเวลาแบบค่อยๆให้เราตายใจตายใจตายใจแล้วไประเบิดซอกพักตอนท้ายของ Get เอ t ผมรู้สึกว่าขนลุกขนพองแบบโอ้โหมันกดดันอึดอัดอผมบอกไม่ถูกอะ่ะมันมัน,ม,นมันไปสุดมากอะ่ะ แต่อัสเนี่ยมันสุดตั้งแต่ช่วงโอ้โหช่วงกลางกลางเรื่องอะไรเลยมั้งตั้งแต่พวกแบบชุดสีแดงแม่งผุดออกมาในโลกความเป็นจริงก็แบบโอ้โหรู้สึกกดดันมากไล่ล่าก,กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่มันถาถมหนักมาก,กน,นะครับผมไอ้ความเป็นระเบิดเวลามันเลยน้อยลงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเกตเอะผมชอบมากสุดอันดับ2เป็นอัสแล้วก็อันดับ3เป็นนบคือนบชอบน้อยสุด ใน3เรื่องนะครับผมแต่ผมมองว่าชั้นเชิงในการที่เขาเปรียบเทียบคำว่าปรากฏการณ์ Dark Side of Spectacle ผมว่าอันเนี้ยไม่ฉลาดแบบเป็นการเปรียบเทียบอย่างชั้นฉลาดมากแล้วก็มันถูกจริตของผมด้วยผมมองว่าหนังเรื่องนบเนี่ยโอเคมันตัดเรื่องระทึกขวัญลงไปเยอะเลยนะครับหนังเรื่องนบนี้แทบไม่เหลือหัวเชือ้อแห่งความระทึกขวัญเลยนะ เออเป็นหนังที่โชว์ชั้นเชิงแล้วก็เล่าเปรียบเทียบสถานการณ์เรื่องโซเชียลจริงๆเปรียบเทียบเรื่องที่ผมว่าทุกคนน่าจะคอนเน็กได้นะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เขากำลังเล่าแมสเซจตรงนี้อยู่ก็คือเล่าเรื่องการที่ทุกคนเสพสื่อนะ c ะโซเชียลเดี๋ยวนี้คุณสามารถเห็นวิดีโอ หรือสื่อโซเชียลผ่านทางทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากที่สุดสิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุดก็คือโทรศัพท์นะครับคุณควักโทรศัพท์มาถเฟซบุ๊กถ่ายถ่ายถไถไาๆถบางครั้งเนี่ยคุณก็ไปเจอคลิปที่เป็นปรากรตการบางอย่างนะครับผมถ้าเป็นคนไทยก็จะชอบเรื่องดราม่านะครับเราเราชอบอยู่แล้วว่าเอ้ยพอเห็นเรื่องราวตรงนี้เป็นดราม่าเราก็อยากจะรู้เราก็อยากจะสนใจถูกไหมครับไอ้พวกตรงนี้จอเดนเพลเขาตีความว่ามันคือเป็นสเปกตอรเคิลหรือปรากฏตการที่เกิดขึ้นทําให้เราต้องหยุดดูจดจ่อกับมันอะไรอย่างเงี้ยแล าก็ตีความต่อไปอีกว่าเฮ้ยไอ้ปรากฏการพวกนี้มันเป็นปรากฏการที่เป็นด้านมืดนะถ้าคุณไปจดจ่อหรือสนใจกับมันมากเกินไปคือจอในเพเขาใช้คําว่าบางครั้งอะถ้าเราไปหมกมุ่นอยู่กับมันมากเกินไปอะเราอาจจะเผลอมอบพลังชีวิตให้กับาปารากฏการตรงนั้นะมากจนเกินไปเหมือนที่จีนแจกเก็ตกกืนกินทุกคนด้วยการที่จ้องมอง เออเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้แม่งชาญฉลาดมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับอาจจะโอเวอร์เลทไปบ้างสำหรับบางคนแต่ว่าการให้คะแนนของผมมันคือเป็นเป็นกิมมิคเพื่อให้ทุกคนมองเห็นนท่านั้นเองว่าผมรู้สึกเอนจอยกับหนังเรื่องนั้นมากแค่ไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับผมนอนหนังเนี่ยมีโค้ดเว r ร์มูฟวีสนะครับผมซื้อแว่นออฟตัสเนี่ยลดได้นะครับเอาไปลด100บาท ครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ